สวัสดีครับทุกคนในที่สุดเราก็ได้เห็นคลิปแร็กนาล็อกที่ผมลงกันสักทีในคราวก่อนเนี่ยผมเคยลงเป็นคลิปแร ok, ็กนาล็อก R O E X E ้ X e y, แต่ว่าก็นานแล้วคราวนี้อย่างที่ผมได้ประกาศก็มาอยู่ที่แร็กนาล็อกแทคติก2ครับในคลิปนี้ในผมจะแนะนำในส่วนของทีมทีมโดยปกติเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะมักจะเท่าที่เห็นนะ ผมมักจะชอบเห็นเล่นที่าบาทแล้วก็เตา่าคือจะเป็นออกไปทางน้ำอะ่ะมีบาทมีเตา่ามีอ็อกฮีโร่แล้วก็มีแองเจลลิงแล้วก็มีตัวฟิโลนีก็คือประมาณว่าซีซีฮิวซึ่งผมจะแนะนำต่างออกไปในคราวนี้ผมจะแนะนำทีมไฟครับทีมไฟนี้ค่อนข้างจะจบไวครับใช้ลายแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วย ทีมนี้มีข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวข้อดีหลักๆคือดาเมจมันสูงมากครับมันสามารถเบิร์สดาเมจแบบตู้มเดียวพลิบหายไปในพลิบตาเลยในข้อดีตรงนี้เนี่ยแหละคือเวลาเราเล่นดันหรืออะไรทั้งหลายแหละเราไม่จำเป็นต้องชนะ100%ยครับเราไม่ได้เล่นการต่อสู้ที่แบบสู้ร้อยต้องชนะร้อยหรือชนะแปชนะเก ขอแค่มีโอกาสชนะเพียงเล็กน้อยคุณจะสามารถผ่านด่านได้เช่นด่านประจนภัยขอแค่คุณผ่านด่านนั้นได้คุณก็จะไปด่านต่อไปไปด่านต่อไปไปด่านต่อไปเรื่อยๆคุณจะสังเกตได้ว่าคนที่ผ่านด่านมาสูงสูงส่วนใหญ่แล้วจะมีค่าพลังซึ่งก็คือ CP ผมจะเรียกว่าค่าพลังนะครับก็คือ CP ตรงเนี้ยจะเป็นตัวบอกว่า ตัวละครเราเก่งแค่ไหนพูดง่ายๆคือมันเป็นตัวสเกลพลังในการวัดว่าเลเวลตัวละครของที่เราใส่อะไรนั่นน,นู่นนี่ดีแค่ไหนยิ่งเลเวลสูงของดีนั่นนูน่นนี่ค่าพลังมันจะเยอะมันจะเป็นตัวสเกลพลังวัดครับซึ่งผมขอบอกคร่าวๆว่าสเกลพลังของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3ล้านนะตอนนี้นะครับ ผมจะอยู่ที่ประมาณ3ล้านแต่เอาจริงๆผมไปลุยอะไรต่างๆเนี่ยผมจะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน7 2ล้าน8ตั้งแต่ที่ผมผ่านนะในขณะที่คนที่เขาเล่นกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเอาผ่านมาถึงระดับสูงๆเนี่ยจะสเกลพลังน่าจะตอนนี้น่าจะประมาณ4ล้านขึ้นแล้วละ่ะแต่ของผมอยู่ที่ประมาณ2ล้านเองอยู่ที่ประมาณ2ล้านซึ่งค่อนข้าง พูดตรงๆค่อนข้างต่ำค่อนข้างต่ำนะถือว่าต่ำคือถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยเราลองดูผลงานก็ได้เนี่ยผมล็อกอินมาผมล็อกอินมาแค่41วันหมายความว่าวันนี้เป็นวันที่ผมเล่นวันที่41คือเล่นมายังไม่ถึงเดือนครึ่งครับเล่นยังเล่นมายังไม่ถึงเดือนครึ่งแล้วสิ่งที่ผมผ่านคืออะไร พอจนไทยครับถึงด่านสี่สิบสองขี่ห้าสิบหกก็ตามคนนี้อยู่ไม่มากแต่อันนี้สเกลพลังรวมๆเขาสิบห้าล้านในขนาดที่ของผมสเกลพลังรวมๆแล้วแค่แปดเอ็มต่างกันสองเท่าคือต่างกันสองเท่าอันนี้คือเขามันน่าจะนับรวมอันนี้ก็คือสิบหกล้านแต่ของผมเนี่ยแค่แปดล้านก็คือไม่จำเป็นต้องทำตัวเยอะทำเป็นบางตัวนิ้นหลักๆเลยครับทีมไฟ เริ่มต้นนะครับที่ผมแนะนำจำเป็นต้องมีเดอะมัสคืออันนี้ครับโกลเด้นบัคหรือเขาจะเรียกกันว่าแมงทองไอแมลงสาบสีทองนั่นแหละแล้วก็ไอตัวนี้ผมอ,อ,อ่านก็ไม่ถูกไอตัวนี้เป็นปีศาจไฟแล้วกันผมเรียกว่าปีศาจไฟก็ไอตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่สำคัญเดี๋ยวผมค่อยบอกหลักๆที่จะต้องทำคือหนึ่งสองสามสี่ต้องทำสี่ครับห้าหก ประมาณหกเจ็ดตัวหกถึงเจ็ดตัวครับที่ต้องทำจริงๆนะมีกลเด้นบลักมีไอตัวนี้มีแองเจรลิงมีบาโฟมีไอเสือเอ็กก้ามีออคิโรแล้วก็มีไอตัวนี้ครับมาการเลต้ากี่ตัวแล้วเนี่ยตัวธรรมดาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีอยู่เจ็ดตัวที่ผมใช้จริงๆเป็นหลักในการลุยด่านเรียกว่าแทบจะผ่านได้แทบ จะทุกอย่างถ้าสเกลพลังอีกฝั่งไม่สูงจนเกินไปแบบชิน้นที่ว่าไม่ไหวอะ่ะส่วนอัศวหลักผมแนะนำเป็นเศษครับแต่เดี๋ยวผมค่อยเจาะรายละเอียดเราไปดูคร่าวๆกันก่อนว่าอะไรยังไงกิฟเฟนทาวเวอร์ครับผมผ่านมาจนถึงชั้น375ซึ่งจากการที่ผมลองดูวิดีโอคนที่เขาผ่านดูนะ ชั้นสูงๆประมาณเนี้ยส่วนใหญ่น่าจะสเกลพลังแบบทีมประมาณสี่ล้านถ้าเป็นทีมน้ําแต่ว่าเวลาเขาผ่านเนี่ยคือเขาจะผ่านแบบค่อนข้างแน่ๆในขณะที่ของผมสเกลพลังอยู่ที่ประมาณเกือบๆสามล้านเท่านั้นเองแต่ผมผ่านขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ซึ่งตรงนี้เการจะผ่านเนี่ยก็จะเริ่มค่อนข้างยากแล้วเพราะผมเบิร์สดาเมจไม่ไหวครับเนื่องจากส่วนต่างเลเวลมันสูงจนเกินไป ส่วนต่างเลเวลถึงร้อยกว่าผมก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วแล้วตรงนี้ก็มีฮิลตรงนี้ก็แท้งสองตัวไอตรงนี้เจาะหลังอีกคือก็เริ่มจาไม่ไหวแล้วอาจจะมีผ่านไปได้นิดน,ดนดหน่อยๆน่อยแต่เดี๋ยวอันตรงเนี้ผมค่อยไปไล่เก็บแล้วก็หอธาตุอื่นๆเนื่องจากผมทีมไฟเป็นหลักดังนั้นตัวไฟเนี่ยผมก็เลยจะผ่านมาได้เยอะตอนนี้ก็ถึงชั้นสอง้อหกสิบสามส่วนทีมอื่นๆก็เริ่มจะค่อยค,อยคอยตามมาเริ่มจะค่อยค,อยคอยตามมานะ ป่าวงกฏเนี่ยของผมจะผ่านได้ประมาณสองร้อยห้าสิบผ่านได้ประมาณสองร้อยห้าสิบตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาส่วนอารีนาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณทบร้อยผอจนัยก็เดี๋ยวผมค่อยไปต่ต่อผมว่าถ้าผมน่าจะถึงสี่สิบสามได้อยู่ในคลิปนี้เดี๋ยวจะมีรีวิวการเวลาผมเอาไปลงจริงจัดทีมหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็พอจนัยดันเจียนครับ ซึ่งผจญภัยดันเจียนเนี่ยผมสามารถผ่านได้ทุกอย่างผมสามารถผ่านได้ทุกอย่างเลยครับเนี่ยได้ทุกดันได้ทุกดันหลักๆขอแค่คุณเลเวลแค่สอง้อยหสิบอะขอแค่คุณเลเวลสองร้อยห้าสิบแล้วก็มีตัวหลักๆครบเนี่ยสามารถผ่านได้ครบหมดเลยทุกอันครับร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดโดยที่ทีมสเกลพลังคุณอยู่ที่ประมาณสองล้านกว่าถึงสามล้านเท่านั้นเอง แล้วก็อันนี้ครับดันกิจกรรมซึ่งจะมีระยะเวลา30วันดันกิจกรรมนี้อันนี้ผมเลือกความยากระดับศูนย์นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้โหดขนาดนั้นก็ดันกิจกรรมนี้ยิ่งจบไวตัวคูณแต้มจะยิ่งสูงแต่ว่าถ้าคุณเลือกเอาของวิเศษมาบัฟพวกเนี้ย แต้มตัวคูณของวิเศษก็จะลดลงแต่ว่าผมก็ยังถือว่าได้สูงอยู่ดี7จ็ดแสนเนื่องจากผมจบไวมากครับของที่ผมเอาหลักๆเนี่ยก็จะมีพยายามเน้นโจมตีเป็นหลักมีบวกอตัตราครีเนี่ยผมจะพยายามเน้นโจมตีครับผมจะสามารถเบิร์สดาเมจได้ภายใน1 0บถึงยี่สิบวีก็จะจบแล้วส่วนใหญ่ผมต้องเบิร์สประมาณนั้น แต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยในดันพวกนี้ผมอาจจะต้องใช้แองเจลิ่งด้วยครับเพื่อเอามาฮิลทีมคือถ้าจะเอาตัวนี้ฮิลก็ไม่ไหวพระผมก็ยังตัวนี้ก็พระก็ใช้ได้เพราะว่าดันกิจกรรมมันเปลี่ยนให้เป็น m อ p ีก็ใช้พระได้นะแต่ว่ากรณีที่ผมใช้ตัวหลักเป็นเศษก็อาจจะต้องใช้แองเจลิ่งแทนครับมาฮิลอันนี้จำเป็นสำหรับในการลงดันครับเพราะว่าคือเราไม่ได้แบบสู้จบเป็นตา,ตา คือจบจบแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเลือดจะอะไรทุกอย่างจะคงเดิมไว้ดังนั้นเราต้องพยายามสู้แบบให้เลือดเต็มถ้าเป็นพวกทีมน้ําที่ที่แบบจบช้าๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเน้นเลือดเต็มตลอดก็จะค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหากับว่าเรื่องตายไม่ตายแต่ว่าถ้าจะเอาจบเร็วแล้วก็รอดด้วยเนี่ยแองเจลิ่งเนี่ยค่อนข้างจําเป็นอันนี้ที่ผมพกมาอันเนี้ยผมก็เอาไว้เผื่อจริงๆก็เป็นตัวเลือกเสริมะนะแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้อะไรเท่าไหร่ แต้มอันนี้ของผมอยู่ที่เจ็ดแสนซึ่งจะพอที่จะทำให้อยู่ไม่แน่ใจว่าจะติดท็อปห้าสิบไหมนะอันเนี้ยของผมอยู่อันดับสองประมาณเกือบสองพันถ้ารวมทุกเซิร์ฟเวอร์แต่ถ้าเซิร์ฟเวอร์เนี้ยของผมจะอยู่ที่อันดับประมาณตีว่าน่าจะประมาณห้าสบแหละเพราะว่าอันนี้มันผ่านมาแค่ครึ่งเดือนเองมันผ่านมาแค่ครึ่งเดือนเนี้ยอันเนี้ยมันผ่านมาแค่ครึ่งเดือนส่วนใหญ่แล้วผมจะวน ผม,จะ,มจะวนอยู่ไม่กี่ตัวจะวนอยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็ค่อยๆทำเพิ่มอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีมที่ผมลองเอาไปเล่นผมลองเซฟตัวอย่างที่ผมผ่านด่านมาเนี่ยก็แมป42เนี่ยแหละเอ่อตอน42เนี่ยด่านประมาณ53 54 55ซึ่งผมก็บันทึกคลิปเอาไว้ว่าผมจัดยังไงเวลาสู้แต่ละตัวไม่เหมือนกัน ก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วเราค่อยมาเจาะลึกว่าตัวที่ผมใส่เนี่ยควรจะใส่ของอะไรยังไงค่อยว่ากันอีกทีเป็นพาร์ทที่2อ่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเรามาดูแมปอันนี้เป็นแมป42ขีด52ที่ผมบันทึกไว้ก็แมปนี้เราจะสังเกตได้ว่า มีแท้งท่าด้ําอยู่สองตัวครับเป็นไอตัวกัปตันที่มีอีกาเกาะอ,อยู่ทีมไฟค่อนข้างจะมีปัญหากะไอตัวที่เป็นทตาด้ําเนื่องจากมันแพ้ธาตุคุณสามารถดูได้จากมุมบนขวาซึ่งทีมไฟมันจะตีท่าน้ําเบาลงและยังมีบาโฟมาตอดเลือดอีกซึ่งไอบาโฟเนี้ยมันจะความสามารถมันก็จะไปทําให้เลือดไอตัวเศษตัวข้างหลังของผมที่เลือดน้อยที่สุด มันน่าจะโดนเลือดลดเรื่อยๆเวลาผมทำดาเมจใส่บา์โฟก็จะเลือดลดจนตายเพราะฉะนั้นผมไม่คาดไว้ว่าเศษเนี่ยจะรอดหรอครับแต่ว่าดันอันนี้มันเป็นดันปก,ปกติเพราะฉะนั้นเศษตายผมไม่สนแต่ว่าถ้าเป็นพวกดันในผจญภัยเนี่ยดันเจียนอะไรเนี่ยที่มันต่อเรื่อยๆผมจะเอาตัวล่อมารับมารับดาเมจแทนเศษตัวที่เลือดน้อยๆแต่ในกรณีนี้ผมสามารถใส่เศษลงไปได้เลย ซึ่งผมก็จะใส่เศษลงไปแล้วผมก็เอาเสือเข้ามารับดาเมจช่วยบาโฟรครับผมจะเอาบาโฟมาฟาดไอตัวแท้งธาตุน้ำทั้ง2ตัวรวมถึงตัวอื่นๆด้วยก็คือรับดาเมจแล้วฟาดสวนกับเปรี้ยงเดียวให้ให้แบบให้มันเดี่ยงออกไปเลยแล้วที่เหลือธาตุไฟผมจัดการเองผมเอาเสือมาช่วยด้วยครับเนื่องจากบาโฟตัวเดียวผมไม่สามารถรับดาเมจไหวได้ซึ่งก็เลยเอาแท้งมาสตัวในเคสนี้ แต่ว่าในเคสด่านอื่นๆก็อาจจะต่างออกไปสำหรับเคสนี้เราไปดูกันมันอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่านในตาเดียวต้องผ่านแต่ขอให้เล่นเสัก5ตาผ่าน10ตาผ่านต่อให้1%ผ่านผมว่าก็ยังโอเคยิ่งถ้าคุณเล่นในบลูสแตรกนะที่เปิดมาโครจิ้มกดต่อสู้ออตโต้ไปได้เนี่ยก็คือยังไงทิ้งไว้อะ่ะ กดทิ้งไว้แม่งก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยสูตรเดิมขอแค่เราจัดให้มันดีๆแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านโอกาสจะสเปอร์เซ็นก็ผ่านห้าเปอร์เซ็นกูก็ผ่านได้เออตามนี้อ่ะเราไปลองดูกันเลยดีกว่าเริ่มทีมเนี้ยก็ผมต้องรอดูด้วยครับว่ามันจะรอดไหมต้องดูจังหวะด้วยปังอ่า อันเนี้ยจังหวะค่อนเอ่อก็โอเคนะเออเริ่มเริ่มเริ่มจะไม่ดีแล้วครับเริ่มจะไม่ดีละบาโฟบาโฟร,โฟร,รอดว่ะบาโฟร,รอดก็แตกอะ่ะอันเนี้ยบาโฟยังรอดอยู่ครับไม่ได้ของเทพเนี่ยผมเดี๋ยวผมค่อยพูดอีกรอบแล้วกันตกไปผมใช้ของเทพที่มันหยุดอ่ะอันนี้อันนี้จังหวะโอเคอยู่ครับเศษเนี่ยอันตรีมันหยุดได้ดีครับ เนี่ยจังหวะเหมือนจะขัดสกิลแวบๆบปแบบุ้งเบิร์ดเาเมจหายไปเลยเห็นไหมย,ยอดเยี่ยมคือสามารถผ่านได้ไม่ยากอะต่อมาเป็นด่าน42ขีด53ครับสำหรับด่านเนี้ยตัวน้ำมีอยู่ตัวเดียวที่อยู่ด้านหลังแล้วก็มีตัวดินข้างหน้าถึง2ตัวซึ่งเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างพอสมควร อยู่เอาเรื่องผมก็เลยเอาออบาโฟออกค่ะเพราะว่าไม่ได้จําเป็นต้องใช้ทาตุน้ำอ่ทาท่ดลมมากําจัดท่าดน้ําเยอะขนาดนั้นแล้วคือเราไม่ต้องจําเป็นต้องการใช้บาโฟขนาดนั้นอะ่ะแล้วไอ้บาโฟมันเป็นท่าุลมเจอท่าด,ดินเข้าไปมันมีมีความเป็นไปได้สูงที่มันจะแตกอะ่ะเพราะฉะนั้นในเคสเนี้ยผมใช้แท่งแค่ตัวเดียวครับคือเอ็กเก้าเนื่องจากมันมีท่าด,ดินข้างหน้าสองตัว มีถึงจะมีท่าน้ําข้างหลังตัวหนึ่งก็เหอะเอ็ดกาต้องทนดาเมจช่วงแรกให้ไหวจนกว่ามันจะใช้สกิลที่ทําให้เลือดตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วผมก็ใช้มาการเลต้ามาอีกตัวหนึ่งเอามาบัฟเพิ่มเอเนอร์จีให้ทีมมันออกสกิลรัวๆแล้วจัดการท่าดินสองตัวข้างหน้าพอไอ้ท่าดินสองตัวข้างหน้าตายแล้วเอ็ดกามันก็จะ รอดแน่ๆยังไงก็รอดชัวร์ท้าตัวดาเมตข้างหน้าหายเนี่ยแล้วมันก็มีไอตัวฮิลข้างหลังเป็นไอผีตานียเลดี้ตานีอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นถ้าเรามามัวดาเมตช้าเกินไปดาเมตไม่ทันเนี่ยไอเลดี้ตานีเดี๋ยวมันจะทั้งชิลเดี๋ยวมันจะทั้งเสกเกราะทั้งฮิลก็ก็เลยเอามากาเลต้ามาช่วยด้วยอีกอย่างเผื่อกรณีที่ถ้ามาักการเรต้ามันตายมันสามารถฮิลทีมของเราได้เลยครับ ให้เต็มเหมือนกับเรามีเลือดสองหลอดอะถ้าจังหวะดีๆนะเหมือนกับเรามีเลือดสองหลอดเอาสี่ตัวไปสู้สองรอบอะเพราะฉะนั้นถ้าจังหวะมันถูกโอกาสชนะก็จะสูงครับอ่ะเราไปต่อกันเลยดีกว่าเริ่มอืมเนี่ยมาถึงก็เอไม่ไม่เวิร์กแล้วครับไม่เวิร์กแล้ว เสือตายเลยโดนเป็นชุดเลยเอาเด้เอาใหม่อ่าเสือรอดครับรอดทีแรกได้นี่มีแนวโน้มดีครับอ่ะโอเคเนี่ยโดนผักแล้วโดนแล้วเออมาคาเลต้าแตกแล้วครับแต่ว่าฮิวทีมเต็มครับเอาที่เหลือว่าไงใส่ดิเรามีเลือดสองหลอดแล้วเราต้องชนะเราต้องเอา้าเสือแตกแล้วชิบหายละเฮ้ยเรายังมีเลือดเต็มอยู่อ่ะเหลือเหลือยังเหลืออยู่ครับยังเหลืออยู่ ซัดตูมเรียบร้อยจบคือถ้าเกิดเลือดผมไม่ได้สองหลอดอะ่ะผมว่าผมก็เรียบร้อยมากาเลต้าอันเนี้ยชนะเพราะมากาเลต้าช่วยไว้ครับต่อมาเป็นด่าน42ขีด54ด่านนี้มีแอดอยู่ด้วยครับ1ตัวแอดเนี่ยความสามารถมันจะหายตัวแล้วก็มาตบตัวที่เลือดน้อยที่สุดซึ่ง มันก็คือเศษของผมเนี่ยแหละแต่ผมยอมรับไม่ได้ถ้าให้มันมาตบเศษแล้วมันจะมาตบแนวหลังของผมตายหมดเลยซึ่งก็คือไอตัวแมงทองกับไอตัวปีศาจไฟข้างหลังนั่นแหละไอตัวผู้หญิงอ่ะผมยอมรับไม่ได้ครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือไอแมงทองเนี่ยสกิลมันจะทำดาเมจเรื่อยๆถ้าสตรูอยู่ฝั่งตรงข้ามหมายความว่าถ้ามันหายตัวมาตีฝั่งเรา แมงทองจะสกิลมันดาเมจได้ไม่ค่อยดีดังนั้นเพื่อจะแก้ปัญหานี้ผมจะใช้1ตัวเอามาล่อเอสให้มันไปอยู่ฝั่งนั้นครับซึ่งตัวที่ผมใช้ไอตัวบอไอตัวเนี้ยไอตัวข้างล่างเนี่ยผมก็ไม่รู้มันเรียกชื่อมันเรียกว่าอะไรแต่เขาจะเรียกกันว่าบอสถุงยางก็เป็นอันเข้าใจผมก็จะใช้บอสถุงยางมาวางไว้ตัวข้างล่างผมเอาบอสถุงยางมาวางไว้ตัวข้างล่างครับสาเหตุที่ผมใช้บอสถุงยางเพราะว่า หนึ่งมันเป็นธาตุไฟครับมันเข้ากับทีมไฟของผมได้อย่างดีพอทีมไฟครบบวกกับตัวข้างหลังอีกสองมันจะครบสามครับมันจะได้บัฟเอทักจากข,อ,อ,ของบัฟของเศษอะถ้าทีมธาตุเดียวกันครบสามมันจะได้บัฟเอทักถ้ามีแค่สองก็จะได้เฮดพีดังนั้นผมเลยเอาธาตุไฟมาครับแล้วตัวนี้ความสามารถของมันเนี่ยเริ่มเกมครับมันจะพุ่งไปโจมตีตัวที่อยู่แนวหลังในระนาบเดียวกันซึ่งผมเอาวางไว้ข้างล่างมันก็จะพุ่งไป ไ,ไปจ้วงไอเต่าพอมันพุ่งไปจ้วงไอเต่าแอสมันจะตามตัวที่เลือดน้อยที่สุดแน่นอนว่าไอบอสถุงยางผมเป็นระดับสีม่วงก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยของก็ไม่ได้ใส่เอาไปใส่แค่คริสตัลแค่นั้นแหละให้มันเลเวล2 5 5ให้มันมีสกิลเพราะฉะนั้นมันจะตามไอบอสถุงยางครับมันก็จะตามไอบอสเต่าและไอบอสเต่าเนี่ยมันเป็นท่าน้ําถูกว่าผมก็จะเอาบาโฟไว้ข้างบนเพราะว่า มายามันอยู่ข้างล่างมาถึงบาโฟมันจะวิ่งลงมาข้างล่างไปหามายามันก็จะเป็นแนวเฉียงลงมาข้างล่างซึ่งพอมันชาร์จสกิลปับ๊บแล้วฟาดมันมีแนวโน้มสูงครับที่มันจะโดนบอสเต่าและเผลอๆอาจจะฟาดแอดไปด้วยทีเดียวหายทั้งเต่าทั้งมายาและอาจจะโดนแอดตายแล้วก็ไอตัวผู้หญิงตายไปด้วยครับไอไวเลดี้มั้งถ้าผมจําชื่อไม่ผิดเพราะฉะนั้นไอบอสถุงยางเนี้ยผมก็จะเป็นค่อนข้างจําเป็นอยู่นะ ค่อนข้างจาเป็นผมก็เอาไปใช้ในด่านด้วยแต่ว่าถ้าเอาไปใช้ในด่านเนี่ยอาจจะต้องมีหลายตัวหน่อยเพราะว่าตายแล้วมันตายเลยไงถูกว่าแต่ว่าไอ้ดันพวกเนี้ยไอ้ผจญภัยมันจบเป็นตาตาก็ไม่ต้องซีเรียสมากผมก็จะเวลาเจอแอดผมจะชอบเอามาล่ออย่างเงี้ยแหละเอาเป็นตัวล่อถ้าไม่มีบอสถุงยางเอาเป็นตัวอะไรก็ได้แต่อาจจะล่อได้ไม่ดีเท่าก็มีไอ้ตัวเหมือนไอ้ตัวโพไซดอนอะไอ้ตัวชื่ออะไรว่าสตูปหรือ,อไอสมองผมจําไม่ได้ไอ้ตัวนั้นก็ได้เหมือนกัน แต่มันเป็นทัดน้ํานะมันก็อาจจะไม่เหมาะไม่ดีเท่าคุณเอาตัวทตดไฟมาอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มก็ตัวนี้มาถึงปุ๊บมันจะพุ่งไปจ้วงเต่านะครับอ่ะจัดระเบียบแนวเรียบร้อยแล้วครับไม่ลอดอันเนี้ยบาโฟต้องทนดาเมจช่วงแรกให้ได้ด้วยสําคัญแล้วก็จังหวะอุปกรณ์เทพต้อง ต้องหยุดตอนที่บาโฟมันไม่ได้ชาร์จอะถ้าบาโฟมันชาร์จมันจะรับดาเมจแล้วก็สวนเอาดาเมจที่เราได้รับกลับไปเนี่ยอ่าแต่ชาร์จตอนนี้ก็พอได้อยู่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะพอไหมโอ้หายไปเลยครับอ้าวอันนี้ต่ออีกอสวยครับมาการต้าว่าไงอันนี้ดีครับมาการต้าตายหลังสุดถ้าสังเกตดีๆคุณจะเห็นได้ว่า มาการเลต้าเนี่ยมันอยู่ด้านบนครับเพราะฉะนั้นเราจะเลี่ยงการโจมตีด้านบนแล้วไปตบไอเต่าที่อยู่ข้างล่างก่อนแล้วจะเหลือมาการเลต้าข้างบนไว้ข้างหลังสุดจะดีกว่าเรามาดูด่านต่อไปกันดีกว่าด่านต่อไปนี้ก็42ขีด55เราจะเห็นได้ว่ามีแองเจลิ่งอยู่ตรงกลางครับซึ่งแองเจลิ่งเนี่ยมันเป็นท่าน้ำแล้วเป็นตัวฮิลที่แสบมากๆฮิลแบบโหด เพราะฉะนั้นผมจะต้องจัดการแองเจลลิงให้ไวที่สุดแล้วบังเอิญครับไวเลดี้เป็นท่าน้ำเหมือนกันยืนแนวเดียวกับแองเจลลิ่งเลยครับผมเลยเอาบาโฟมาไว้ตรงกลางเพื่อที่จะฟาดเปลี่ยงเดียวให้ทั้งแองเจลลิงทั้งไวเลดี้หายไปก่อนสองตัวส่วนอีกสามตัวที่เหลือผมว่าไม่น่าจะใช่ปัญหาแล้วล่ะที่จะทาดไฟผมจะเป็นตัวจัดการจัดการไปณตรงนี้อีกตัวหนึ่ง ที่ผมใส่มาก็จริงๆจะใส่เสือก็ได้นะแต่ผมใส่มากาเลต้าแทนครับเพราะว่าผมจะเอามาบัฟให้ข้างหลังเนี่ยมันสแปมสกิลรัวๆอีกทั้งมันเป็นท่าแสงมันจะทํท่าแสงเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษคือมันจะเป็นทตุอะไรก็ได้คือมันก็เป็นยกเว้นทตุมืดน,นะมันก็จะแปลงเป็นทตุไฟซึ่งสังเกตบัฟผมมันจะครบไฟ่สามเนื่องจากมีไฟสองแล้วก็มีแสงหนึ่งก็จะได้เหมือนกันอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าสําหรับอันนี้ก็ คือแนวมันจะตรงกันครับเนี่ยเห็นปะก็บาโฟต้องรับให้ได้เหมือนเดิมะถ้ารับไม่ได้ก็แตกอะต้องเริ่มใหม่จนต้องต้องกดให้มันรับให้ได้อ่ะอ่ารับได้ครับเหลือหน่อยนึงอัดโด่งเข้าไปครับโด่งเข้าไปเปี้ยงหายไปเกินครึ่งหลอดอ่ะไอตัวท่าแสงแตกด้วยครับอ่าหายไปแล้วเออ ตัวถ้าแสงนี่โดนเต็มหน้าเต็มหน้าเลยนะน,นั่นดาเมจก็เลยสูงมากอ่ะบาโฟเมื่อกี้เป็นอย่างไรกันบ้างกับแมปประจนภัยที่ผมอัดไว้ตอนที่ผมเล่นล่าสุด4ด่านเมื่อกี้ก็ในเรื่องของอุปกรณ์เทพเนี่ยที่ผมยังไม่ได้พูดถึงมันมีอยู่5ชิ้นจริงๆไอ้พวกอย่างเงี้ยรองเท้ามันก็ดีนะเพิ่มเลือด เพิ่มดาเมจลดดาเมจเอฟเฟกก็เพิ่มแอทแทกสปีดอีกมูเมนต์สปีดก็ดีคือมันก็ดีอ่ะแหละอันนี้ก็เป็นยังไงอ่ะตำแหน่งธาตุเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งธาตุอันนี้ก็เป็นคอนโทรแต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมเลือกใช้ก็คืออันนี้ครับที่มันเป็นเลเวลห้ามันอ่านว่าอะไรสักอย่างแต่ผมเรียกมันว่าเข็มขัด แล้วกันคิมขาดเนี่ยมันก็บวกเลือดส่วนดาเอจเนี่ยมันบวกเป็นบวกเป็นอัตราคลีกับดาเมจคลีครับลักษณะของเกมเนี้ย <c oughs> ที่ผมพอจับทางได้คร่าวๆนะแต่สูตรอาจจะไม่เป๊ะอย่างที่ผมบอกนะไม่อาจจะไม่เหมือนกันอย่างที่ผมกำลังจะพูดนะคือเกมเนี้ยเบสคลิมันอยู่ที่ห้าปอร์เซ็นคือไม่ว่ายังไงแล้วแต่อ่ะยังไงก็แล้วแต่คุณจะมีอัตราคลีปเพียวๆมาให้เลยครับห้าเปอร์เซนต ผมจิ้ไมไปที่ตัวไหนสักตัวหนึ่งคุณจะมีอัตราคลีพิเพียวมาให้5%อร์เซแล้วก็คลีดามจ50ครับเท่าที่ผมลองสังเกตดูสมมุติถ้าคุณตี10,000แสนมันจะกลายเป็นแสนห้าครับเพราะคลีดาเมจตรงนี้หมายความว่าถ้าคุณตีติดคลีคุณจะแรงขึ้นครึ่งหนึ่งดังนั้นไอที่มันบวก6%เเนี่ยแล้วบวกดามจคล้าิบวก12มันจะกลายเป็น62หมายความว่าจากแสนหนึ่งจะกลายเป็นแสนหกหมื่นสองพัน ทันทีแล้วในกรณี burst damage ถ้าสมมุติมันติดคลิลัวๆมันก็จะแสนหกแสนหกแสนหกลัวๆ d a m a g มันจะเป็นแบบชนิดพุ่งขึ้นอย่างเยอะมากในขณะที่ถ้าสมมุติว่าคุณบวก magic attack มันดีไหมมันก็ดีแต่คุณอย่าลืมว่าพวก magic attack เนี่ยคุณก็บวกมาจากอย่างอื่นแล้วอันนี้ก็บวกสามสามอันนี้ก็บวกยี่บเก้า รวมเข้าไปเท่าไหร่แล้วล่ะหกสิบสองแล้วถ้าคุณบวกอีกสิบมันก็กลายเป็นเจ็สิบสองมันไม่ได้หมายความว่าสมมติคุณบวกมาหกสิสองเปอร์เซ็นแล้วคุณตีหนึ่งแสนคุณใส่บวกอีกสิเอร์ซ็นมันจะกลายเป็นแสนหนึ่งคุณอย่าคุณคุณอย่าพึ่งเข้าใจผิดมันบวกหกสิบสองเปอร์เซ็นตแล้วนะแล้วคุณตีทำให้คุณตีได้หนึ่งแสนคุณบวกไปอีกสิเปอร์เซ็นมันไม่ใช่แสนหนึ่งหรอก จาก62มันก็บวกอีก10เป็น72มันอาจจะกลายเป็น100,000 3,000ก็ได้ผมสมมุติตัวเลขขึ้นมาคือเอาเป็นว่ามันไม่ใช่10%ของดาเมจสุดท้ายอะว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเฮ้ยอย่างนี้ผมเอาเอาเอ็เอา,เอ,า,เอ,าอัตราครีดีกว่าผมเล่นบิลอัตราครีดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าผมเล่นบิลเมจิกดาเมจนะอะตรงนี้มันก็มีนะครับเมจิกดาเมจ เนี่ยผมก็บวกอาจจะบวกได้อาจจะมีจากอย่างอื่นอาจจะมีจากอย่างอื่นนั่นนูน่นนี่อันนี้เมจิกเดเมจที่ทำอันนี้ก็มีบวกแปดหรืออาจจะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็พอที่จะเอ,อสามารถหามาบวกได้ใครที่จะเล่นสายบวกเดเมจที่ทำก็แล้วแต่มันก็ได้เหมือนกันครับก็ไม่ว่าการอันเนี้ยของผมเล่นสายคลิเนื่องจากความสามารถของมันครับในการหยุดคู่ต่อสู้ สามวินาทีไอ้ที่เราเห็นเหมือนเป็นใยไฟ,ฟฟ้าอะไรนั่นอะถ้าอีกฝั่งใช้สกิลอยู่มันจะหยุดเลยนะครับมันจะขัดสกิลนั้นเลยอะทำให้ไอแอคทีฟสกิลอะล้มเลิกเลยครับแล้วคุณต้องชาร์จใหม่กว่าจะชาร์จใหม่ผมก็ซัดไปอีกตู้มหนึ่งเขาก็อาจจะตายก่อนไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นผมเลือก็เลยเอาอันนี้ครับความสามารถแล้วพอมันัอ,นนอนเนี้ยไอหสิ้าเปเนเนี่ย คือคือเลือดโดยรวมฝั่งเราเหลือหกิ้าเปอร์เซ็นตเมื่อไหร่มันจะทํางานครับหมายความว่าถ้ามีตัวตายไปตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งลดไปสักเท่าไหร่อ่ะสามในสี่อ่ะตัวตัวมันมีห้าตัวใช่ป่ะก็ตัวละยี่สิบเปอร์เซ็นก็หายหายไปอีกตัวตัวแรกตายตัวที่สองหายไปสามในสี่อ่ะมันก็จะทํางานหรือเฉลี่ยเฉลี่ยกันก็ได้หายกันคนละสิบเปอร์เซ็นตห้าตัวก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหม ใช่ป่ะไม่ใช่สิหายกันหายกันคนละครึ่งหลอดอะหายกันคนละครึ่งหลอดก็ตัวละสิเปอร์ซ็นสิปเซ็นตัวก็ห้าสิบไม่ตายสักตัวก็ได้เหมือนกันก็ทํางานเหมือนกันครับแล้วพอหลังปล่อยปุ๊บสิวิก็จะเพิ่มคลิให้ยูนิตฝ่ายเราสิบห้าเปอร์เซ็นหมายความว่าพอเราหยุดไปปุ๊บมันก็จะหยุดไปสามวิถูกป่ะและอีกเจ็ดวิ ไอเนี่ยไอคลีเนี่ยมันก็จะเพิ่มอัตราคลีเราจะเพิ่มสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับไอตรงนี้บวกหกแล้วตรงนี้บวกอีกสิบห้าแล้วก็ยังเพิ่มดีคลีดามจอีกยี่สิบมันทําให้แรงของแรงเข้าไปอีกผมก็เลยถูกใจกับอันนี้เป็นหลักผมเลยอัพไปจนเลเวลห้าเลยซึ่งการจะขึ้นไปเลเวลหกผมว่ามันก็ยากเหมือนกันมันมันเอามันยากมันยากเอาเรื่องเลยล่ะมันยากเอาเรื่องเลย แต่มันเลเวลสเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่แต่พอเลเวลสเลเวลห้าเนี่ยเริ่มเริ่มยากแล้วและหลังจากนี้คงจะยากขึ้นอีกเยอะสําหรับตัวละครเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้ก็คือผมจะเล่นสายไปทางคลิกับพวกคลิดาเมจเป็นหลักของที่ผมแนะนำเนี่ยจริงๆไอ้พวกอุปกรณ์เนี่ยถ้าหาสีแดงได้ก็หาสีแดงสีแดงคือขั้นสุดรองมาคือสีทองสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราก็จะไปจบที่ของแดง หรือไม่ก็ของของทองแบบของทองแบบเอ่อแบบที่เป็นบวกอะ่ะเนี่ยเพอร์สูตร p l u ใช่ปะ่ะไม่ใช่เพอร์สูตรรีเ s e r v ฟสูตรเซตพรีเ s e r v ฟสูตรเซตก็เป็นแบบ p l u นะครับรีเ s e r v ฟก็คืออันนี้ถ้าหาของแดงไม่ได้ก็ใช้เป็นอันนี้อันนี้เวลาเราจริงๆของแดงอะ่ะ ฟร,ฟรีมันก็มีนะแต่ช่วงต้นอ่ะเพื่อนๆจะยังไม่ได้กันจนกว่ามันจะผ่านด่านมาสักผจญภัยมาสักไกลๆสักระดับหนึ่งอ่ะมันถึงจะเริ่มดอกเป็นชิ้นส่วนครับถ้าคุณยังไม่มีของแดงคุณก็ใช้ของทองแบบ plus เอาเนี่ย preserve plus strong สูตร plus อะไรอย่างเงี้ยใช้เป็นแบบ orange ของส้มของส้มเป็นแบบ plus ก็ได้เนี่ย ก็ใช้ได้เหมือนกันครับส่วนแบบไม่ไม่ไม่ใช่แบบ plus ก็ผมว่าคุณอาจจะเอาไว้ใช้แบบขำ,ขำๆชั่วคราวก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือควรจะเป็นแบบเซ็ตที่มันเป็นสีเออสีส้มแล้วแบบ plus ครับอ่ะถ้าหาไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติคุณอยากได้ไวๆไวจริงๆอ่ะไอ้พวกเควสตต่างๆเนี่ย คุณสามารถหาได้เนี่ยมันก็มีแจกนะครับพวกเนี้ยคุณก็มีแจกคุณก็ลองทําเอาดูผมก็ได้มาจากพวกนี้ก็หลายอยู่มันไม่จะมันไม่จําเป็นต้องเติมและไอ้ตัวนี้ไอทั่งทั่งเงินมันจะทําให้ขึ้นเป็นเลขหนึ่งส่วนทั่งทองเนี่ยมันก็จะทําให้ขึ้นเป็นเลขสองทั่งทองก็เอิ่มจะหายากขึ้นอีกข้ามทองจะทําให้เป็นเลขสองมันก็จะทําให้ของมันสูตรขึ้นไปอีกแต่มันใช้ได้เฉพาะของแดงนะเนี่ยมันมันจะมีบอกอยู่ครับ เนี่ยมันจะมีบอกอยู่เนี่ยอุปกรณ์สีแดงบวกสองอุปกรณ์แต่ถ้าเกิดมันยังไม่ยังไม่ใช่ก็มันจะเป็นเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยแล้วสกัดเนี่ยมันจะมีบอกก็อยู่ครับเนี่ยอุปกรณ์เซตเก็อ่านเอาแล้วกัน <laughs> ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ทำให้เป็นสีแดงหรือไม่ก็เป็นสีส้มแบบพล u s ก็ได้สำหรับ golden bug เนี่ยผมก็จะเล่นสาย เบลฟสูตรครับผมเล่นสายเบลฟสูตรเพราะว่ามันแอทแทกสูงแล้วก็อัตราคลีกับดาเมจคลีด้วยแล้วก็ไปบวกกับไอเข็มขัดนั่นบวกคลีเข้าไปอีกถูกไหมบวกคลีเข้าไปอีกส่วนอันนี้มันเป็นหลังจากคุณอีโวจนเป็นระดับมินิบอสมันก็จะมีตรงนี้มาก็มีความสามารถอันนี้ก็มีบวกคลีอีกนะโกลเด้นบักเนี่ยไอแมงทองเนี่ยมีบวกคลีอีกนะแล้วก็ยังมีรีไฟ์ซึ่งภาษาไทยเขาเรียกกันว่าอะไรอะ่ะ อะไรสักอย่างอะแต่ผมเรียกมันว่าสุ่มออฟมันเป็นสุ่มออฟก็ถ้าสุ่มให้ดีๆถ้าคุณมีเยอะคุณจะรีไปจนกว่าจะตรงก็ได้เนี่ยแต่สําหรับผมอันเนี้ยผมว่าพยายามคือผมพยายามรีให้มันออฟมันดีๆทั้งสามแถวอะแล้วก็ให้มันเป็นให้มันเลยครึ่งสักครึ่งนึงก็ยังดีแต่รีไปรีมาแม่งก็ไม่ได้ที่มันตรงสักที อันเนี้ยถ้าจะรีกันจริงๆอ่ะให้มันเป๊ะสุดๆอ่ะผมว่าใช้เยอะมากหลายร้อยหลายร้อยเลยล่ะผมบอกเลยไม่พอหรอกแต่อันเนี้ยผมก็ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วอันนี้มันพีดาเมทที่ทำโกลเด้นบัคมันเป็นพีใช่ไหมล่ะบางทีมันออกมันเป็นเมจิกเดาเมจนะผมเราปวดหัวปวดหัว,ว,หวแล้วก็บอด,ดิฟเฟนเออมันก็ไม่แย่หรอวะมูฟสปีดมูฟสปีดเนี่ยเอาจริงๆโกลเด้นบัคอะมันไม่ได้ใช้หรอกครับ เพราะว่าระยะโจมตีของโกลเด้นบัคจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเนี่ยพะคุณเป็นมินิบอสเนี่ยคือมันยืนแนวหลังมันไม่ต้องเดินเลยอะ่ะมันยืนตีแนวหลังไกลๆเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นมูฟสปีดเนี่ยไม่ได้ใช้เราได้ใช้กันจริงๆคือพีดาเมจกับดิเฟนแต่ถ้าเพิ่มเป็นพีพีดาเมจพีแอทแทกแล้วก็พีแอทแทกนี่มีแยกด้วยนะผมจะบอกให้มันมีแยกด้วยนะเดี๋ยวผมเอาให้ดู P.S. t a c k เนี่ยมันมีบวกเป็นอย่างนี้ครับมีบวกเป็นพันหนึ่งเอาดูดูมิดูอย่างตรงอื่นได้ไหมดูอันนี้ก็ได้เนี่ยบวก HP อย่างเงี้ยบวก HP มันมีบวกเป็นฟิกฟิกค่าแล้วก็บวกเป็นเปอร์เซ็น์คุณจะรีเอาให้เป๊ะได้ไหมล่ะลมันจะมีใครรีไหวไหมฮะสมมติอันเนี้ยอ่ะถ้าคุณรีนะบวก P.S. t a c k บวก P.S. t a c k เต็มตรงนี้มันเต็มเท่าไหร่ผมไม่รู้ผมไม่เคยรีได้บวก P ีเอชแทเต็มบวก P ีเอชแทเป็นเปอร์เซ็นเต็มบวกพีดาเมจที่ทำ9.6เปอร์เซนเต็มคุณรีได้ไหมล่ะออฟเป้ขนาดนั้นน่ะผมว่าไม่ไหวนะก็เอาให้มันดีๆสูงๆสักสองอฟผมว่าก็โอเคแล้วล่ะสำหรับอันนี้แล้วก็ของอาวุธนี้เน้นไปทางเบลฟสีแดงนะครับส่วนการ์ดเนี่ยกรณีนี้ของผมใช้ Dancing d r a g o n ด n นซิงดรา g o n บวกอัตราคลีครับแล้วก็อันนี้เป็นบวกดาเมจคลีบาโฟเจอาอันนี้หาไม่ยากเท่าไหร่ก็เป็นบวกแอนแทกไปอันนี้เพิ่มดาเมจครับ4.8%แล้วก็ลดดาเมจทำให้ทั้งถึกขึ้นแล้วก็เพิ่มดาเมจในอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนใบนี้ก็ได้แต่ผมยังไม่มีอะไรที่มันดีกว่าก็ถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องดูด้วยครับว่าจะเอาอะไรอันนี้แอนแทกบวก6%ผม ว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคแหละแต่ว่าผมจะหามาทําจนเป็นห้าดาวได้ไหมล่ะถ้าทําจนเป็นห้าดาวคุณต้องมีฟการ์ดใบเดียวกันหกใบอะแล้วต้องมีคัมภีในการเป็นเป็นวัตถุดิบในการตีบวกด้วยนะผมจะหาหกใบาการ์ดแดงคงไม่ง่ายอเอาจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทองไปก่อนค่อยว่ากันหลักๆก็คือประมาณนี้เพราะฉะนั้นค่าการ์ดไอ้ค่าโกลเด้นบัคของผมอัตราคลิจะสูงมากครับสี่สิบแปดจุดห้า เนื่องจากไอ้ตรงนี้มันเพิ่มด้วยไงเนี่ยไอ้ของ ex เนี่ยมันเพิ่มด้วยครับเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะเพิ่มอีกสุดท้ายผมว่าอัตราครีผมน่าจะประมาณห้าสิบแล้วก็จะมีไอ้ของเทพเข็บขัดนั่นนะ่ะบวกอีกหกแล้วถ้ามันบัฟให้ผมก็จะบวกอีกสิบห้าแล้วอัน,น,นเนี้ยครีดเมจเนี่ยแปดสิบแปดคือถ้ามันติดครีดเมจเกือบเท่าตัวแรงขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะ เป็นอะไรที่แบบว้าวซ่ามากพีดาเมจที่ทําก็50ไอ้ตรงเนี้ยผมไม่รู้มันคิดยังไงอาจจะแรงขึ้น50%ตรงๆเลยก็ได้แล้วก็ลดดาเมจ30กว่าผมว่าก็โอเคแต่ไอเมจิกดาเมจเนี่ยเราไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรพยายามเอาให้ตีหนักๆไว้ครับส่วนไอตัวผู้หญิงเนี่ยอันเนี้ยของ ex จําเป็นนะครับคุณควรจะรีบดันให้เลเวล2ีเพราะว่าไอตัวเนี้ยเวลามันปล่อยลูกไฟเป็นเมเทโอลงมาหลายๆล,ลูกอะ ถ้ามันไปซ้ำตัวเดิมมันจะระเบิดเป็นวงกว้างครับแต่ว่าคุณต้องเป็นบวกยี่สิบซะก่อนจากที่ตัวนี้จะโจมตีเป้าเดียวจะกลายเป็นโจมตีหลายเป้าครับไอ้ท่าเมเทโอเมเทโอลูกเล็กๆนะแล้วสาเหตุทำไมที่ผมถึงใช้ตัวนี้ครับไอ้ตัวเนี้ยมันแรงอยู่แล้วล่ะ90%ต้อง8ลูกอ่ะมัน8ลูกอ่ะมันมันแรงอยู่แล้วแล้ว,ลวมันมีเฟรมมีอะไรด้วยไอ้ที่สาเหตุที่ผมใช้อันนี้ด้วยครับ เวลามันใกล้ตายนะเวลามันใกล้ตายเนี่ยอยู่ตรงไหนวะอ่อนี่ไงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเนี่ย เกิดขึ้นได้เพียงหนึ่งครั้งในการต่อสู้เมื่อมันได้รับดาเมจถึงตายก็คือถ้ามันตายอ่ะแต่มันยังไม่ตายมันจะเป็นอมาตะครับมันจะเป็นอมาตะาชั่วคราวแล้วเรียกเมเทโอลูกเบลเลิ่มอ่ะที่คุณเห็นเมื่อกี้ลงมาใส่หัวครับทําดาเมจเป็นกลุ่มคือเวลาเอาไปลุยดันอ่ะมันดีมากเลยนะสมมุติว่าเขาเปลี่ยงเดียวตายยกทีมไอตัวเนี้ยจะทําจะไม่ตายครับจะเหลือหนึ่ง มันจะเหลืออยู่หนึ่งและเป็นอมตะชั่วคราวตอนนั้นอนะคุณกดออกเริ่มใหม่ได้มันจะเป็นตัวเซฟชีวิตคุณอย่างมากไอต,ตัวนี้สำคัญแต่ถ้าเป็นทีมอื่นๆเขาก็จะใช้ออกฮีโร่ใช่ปะ่ะออกฮีโร่มันก็จะเลือดเด้งขึ้นมาครึ่งหนึ่งคุณตอนนั้นอนะคุณยังกดยกเลิกได้แต่เราทีมไฟเราจะใช้ตัวนี้เป็นหลักครับแต่ถ้าบางทีคุณจะใส่ออกฮีโร่เป็นกันด้วยก็ได้นะคุณจะใส่ออกฮีโร่ก็ได้กรณีอีกฝั่งมันดาเมสูงจะจัด,จดมากต้องใช้ออกฮีโร่ไปแทง ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผมจะมีอันนี้เป็นตัวกันเหนียวครับแล้วบวกเวลาของ ex มันเนี่ยก็คือคือถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดไอ้พวกสถานะพวกนี้ยมันก็จะยอมสละดเลือดครับสิบเปอร์เซนแล้วก็เรียกไอ้ลูกไฟโตโต,โตนั่นนะ่ะลงมาด้วยมันเป็นการเบิร์ดดาเมจที่ดีมากแล้วตัวนี้ก็มันเบิร์ดดาเมจทั้งกลุ่มแล้วก็เบิร์ดดาเมจใส่บอสด้วยตัวนี้เป็นตัวจัดการบอสเลยนะเป็นตัวจัดการบอสอย่างดีเลยครับ เป็นตัวเป็นตัวจัดการบอสที่ดีมากส่วนไอตัวนี้เป็นตัวยิงแนวหลังมีข้อแม้ว่าอีกฝ่ายต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะอย่ามาอย่ามาป้วนเปี้ยนฝั่งเราว่างั้นเถอะต้องไปอยู่ฝั่งเขาส่วนไอตัวเนี้ยอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ยิ่งมีเป้าเดียวยิ่งดีครับยิ่งมีเป้าเดียวยิ่งดีเมเทโอเต็มเต็มอ่ะแปดลูกเต็มเต็มอ่ะแต่อันนี้เห็นพอบวกสามสิบผมบวกสามสิบแล้วอันเนี้ยเฟรมไฟล์มันก็คืออันนี้ใช่ไหม มันคือมันคือสกิลนี้มันบอกว่าสองอะไรนะเพิ่มสองครั้งน่าจะหมายถึงจากแปดลูกจะกลายเป็นสิบลูกถ้าผมอ่านไม่ผิดนะแล้วก็ไอ้ b u r n i n g c เซลก็คือ f ฟ a m m a b l e หนึ่งครั้งก็คือไอท่าอันนี้แหละใช่ปะ่ะ Burning cell ก็คืออันนี้แหละก็คือเวลาเวลาอีกฝั่ง เ,เวลาเราเลือดหนึ่งเนี้ยแล,ล้วเรียกลูกไฟยักลงมาไอเมเทโอลูกบอลเริ่มอะลงมาใส่มันก็ดามเมสุดท้ายที่สุดท้ายอะมันจะทําให้เขาติดสถานะเฟลเมเบิลด้วยส่วนไอพวกของไอพวกอะทรีอะไรนะโซทรีออฟโซหรืออะไรทั้งอย่างอะ่ะอันนี้ถ้าปลดได้ก็ดีนะถ้าปลดได้ก็ดีของผมก็จะพยายามใส่ไปทางลนะักษณะเพิ่มดาเมทธาดไฟสําหรับโกลเด้นบัคอันนี้ผมก็ใส่เพิ่มดาเมจครับให้ เพิ่มดาเมจ15%พูดเนี่ยผู้สมัใส่บอกอยู่แล้วก็ธาตุไฟฝ่ายตนและอะคุมิสที่ติดเบิร์นทำดาเมจเพิ่มขึ้นก็คือธาตุไฟฝั่งเราแหละก็เราเป็นทีมไฟเป็นเบิร์นดาเมจอยู่แล้วทำดาเมจเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ยูนิตธาตุไฟมีโอกาส18%โจมตีธรรมดามีโอกาส18%ทำให้ฝั่งตรงข้ามติดเอฟเฟกเบิร์นซึ่งไอเอฟเฟกเบิร์นเนี่ย เดี๋ยวมันจะไปคอมโบกับไอ้พวกตัวอื่นๆไอ้ตัวนี้มันก็นับเบิร์นใช่ไหมล่ะเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็จะนับเบิร์นผมไม่แน่ใจว่าเบิร์นกับเบิร์นนิ่งมันนับว่าเป็นอันเดียวกันไหมนะอันเนี้ยผมบอกไว้ก่อนผมไม่ชัวร์แต่ flammable นี่คือติดไฟเบิร์นนิ่งก็คือกําลังเผาไหม้เบิร์นก็คือไม้เฉยๆเนี่ยไอ้พวกนี้ผมไม่มไมแน่ผมไม่แน่ใจว่าเบิร์นกับเบิร์นนิ่งมันนับเป็นอันเดียวไว้ส่วนอันเนี้ยผมเลือก พีเ a t แท c กกับเมจิกแท c กเพิ่ม15%แล้วก็ถ้าฝ่ายตนสูงกว่าหรือเท่ากับ3มีธาตุไฟธาตุไฟฝ่ายตนสูงกว่าหรือเท่ากับ3ผมก็กะใส่กับเอ็กกาหรือใส่กับบอสถุงยางอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะครบ3จะทำให้ยูนิตธาตุไฟและลายธาตุไฟฝ่ายตนทำดาเมจเพิ่มขึ้นก็คือถ้าผมเอาเซษเข้ามาก็ทำดาเมจเพิ่มขึ้นนะ ไอตัวตัวผู้หญิงนี่ไอตัวกลเด้นบัคก็ทำดาเมจแรงขึ้นขอแค่ไฟครบสามคือผมกะเอากลเด้นบัคกับไอตัวนี้ยังไงต้องมาคู่กันสองตัวแล้วไอไฟตัวที่สามะเป็นตัวปัดเป็นตัวเลือกครับคุณจะเอาตัวไหนมาใส่ก็ได้แล้วแต่ครับตัวส่วนใหญ่ผมก็ใส่เสือเอามาแทงอะแหละประมาณนี้ไอพวไอนี้ผมก็ใส่เซตเบลฟเหมือนกันครับ การ์ดก็จะค,คล้ายๆการอันนี้ผมยังบวกไม่เต็มอันนี้ก็จะแค่บวกเก้าเนาะแล้วอันนี้เห็นมันเป็นเวทไงผมก็เลยใส่บวกเมจิกแล้วก็เมจิกดาเมจอันนี้มันก็จะบวกสูงกว่าของโกลเด้นบาคนะเพราะอันนี้มันเป็นเฉพาะทางเมจิกโดยเฉพาะไม่ใช่ไม่ใช่ฟิสิกส์คอไม่ใช่กายภาพอะ่ะอันนี้ผมอาจจะเปลี่ยนในอนาคตก็เป็นการมั่วไปก่อนไม่เป็นไรแต่มันมันก็ดีนะมันก็ไม่ได้ยแย่อะไร ต่อมาเป็นแอ g งเจลิงครับแอ g งเจลิงเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบเอาไปลงดันเจียนเพราะตัวนี้ฮิลค่อนข้างโหดพอสมควรไม่ไม่ไมพอสมควรอนะฮิลโคตรโหดเลยฮิลโหดครับแล้วก็เอาไว้เป็นตัวช่วยทำให้ทีมผมรอดแล้วก็มีเลือดเต็มอยู่เรื่อยๆคือไอตัวนี้มันก็จะอัเชิญไอตุ๊กตาสีตุ๊กตาปอลลิงอะสีออกฟ้าเอามาฮิล เอามาบัฟอย่างตัวนี้ครับเนี่ยเอามาบัฟเพิ่มป้องกันให้แล้วก็ยังฮิลแล้วยังมีเรียกตุ๊กตาสีเหลืองๆอะ่ะเอาไปล่อฝั่งตรงข้ามให้ไปตีตัวล่ออีกอันนี้เพิ่มเอฟเฟกรักรัก,รก,รกษาก็คือเพิ่มเอฟเฟกต์ฮิลอ่ะแล้วก็ถ้าฮิลแล้วเลือดเต็มอยู่ยังฮิลฮิลไปแม้แม้แต่ตอนเลือดเต็มมันก็ยังไปมันก็ยังเปลี่ยนไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นค่ากรอกแทนอะ่ะ เท่าที่ผมอ่านดูนะสมมุติว่าฮิวไปแสนหนึงแต่เลือดเราเต็มอยู่ปกติมันจะเสียเปล่าถูกปะมันก็จะเปลี่ยนจากหนึ่งแสนเป็น50%ก็คือ50,000ไปเป็นดาเมจไปไปเป็นกราะรับดาเมจอะ่ะได้50,000ดาเมจซึ่งมันจะเพิ่มโอกาสรอดให้ทีมผมค่อนข้างไม่ค่อนข้างอะ่ะให้ให้เยอะพอสมควรเลยล่ละถ้าเกิดมันรอดนะแต่ประเด็นสําคัญคือคุณต้องรอดให้ได้อันนี้ก็ยังฟื้นฟูทีมและยังบัฟเมจกิองแทกให้ด้วย ซึ่งไอ้บัฟเม่จิงเอทแทเนี่ยมันจะไปบัฟไอ้ตัวผู้หญิงของผมที่ไปอยู่แนวหลังรวมถึงไอ้เศษด้วยที่เป็นตัวลายท่าของผมก็บัฟเมจิงแอทแท็ให้ได้เหมือนกันแต่เอสกากับโกลเด้นบัฟผมจะไม่ได้นะอันนี้ผมได้มาก็จริงๆไม่ได้ใส่เอาอะไรเป็นพิเศษเหรอกผมใส่เอาเพิ่ม HP 15%ส่วนไอโจมตีธรรมดาผู้สวมใส่มีโอกาสเสริมดาเมจเอาจริงๆผมไม่ได้หวังอะไรสักเท่าไหร่ ในอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ผมให้ดูไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยใส่เพิ่มเอาเพิ่มเลือดให้มันตายยากขึ้นก็ไม่เลวเพราะถ้าผมไม่ใส่นะไอตัวนี้มันนับไหมไม่นับเว้ยไม่บอกตอนนี้ก็ผมไม่รู้มันคิดยังไงมันอาจจะคิดจากเลือดสุดท้ายไหมถ้าคิดจากเลือดสุดท้ายก็เพิ่มมาประมาณห้าหมื่นอะสี่ห้าหมื่นอะสี่หมื่นห้าอะสี 45, ะ่หมืนห้าผมว่ามันก็ ก็เยอะอยู่นะใช่ป่ะสิบห้าเปอร์เซ็นสิบเท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นตก็สี่หมื่นหนึ่งอีกห้าเปอร์เซ็นก็2สองหมื่นกับอีกห้าพันก็ประมาณหกหมื่นอะเลือกก็เพิ่มหกหมื่นผมว่ามันก็ช่วยช่วยชีวิตเราได้อยู่นะก็เลยใส่ไปครับของนี่ผมจะเน้นไปทางเซตสตรองครับเพื่อลดดาเมจแล้วก็เพิ่มการรักษาให้ตัวเองก็คือถ้ามันฮิวตัวเองมันจะฮิวแรงขึ้นครับประมาณนี้อันนี้ก็พยายามเน้นถึกเป็นหลักเน้นถึกเป็นหลัก บวกถ้าถ้าบวกเมจิกได้ก็บวกนะถ้าบวกเมจิกได้ก็บวกเน้นไม่เอ่อเน้นถึกเป็นหลักตัวมันต้องรอดให้ได้ก่อนครับแล้วค่อยเน้นเมจิกเน้นเมจิกคือฮิลแรงขึ้นแล้วมันจะไปบัฟโลส่วนอันนี้ผมยังไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่มีอันนี้ครับอันเนี้ยดีเพิ่มการรักษาสิบเปอร์เซนแล้วก็ไอยูนิตท,ที่ถูกรักษาจะเพิ่มแอทแทก และเมจิกแอทแท็ก5%ด้วยก็คือทั้งทั้งทั้งเอ่อฮิวแรงขึ้นแล้วก็ยังเพิ่มแอทแท็ด้วยให้ทีมไอวิจาต้านี่ก็ดีรักษาก็เพิ่มขึ้นแล้วเสริมการไอโลคุ้มกันเท่าที่ผมอ่านนะถ้าสมมุติว่าบัฟโล่ห้าหมื่นมันจะกลายเป็นห้าหม่นห้าก็ดีนะก็ดีอันนี้เดี๋ยวผมจะหามาบวกห้าให้ได้อันนี้ก็ลดดาเมจอันนี้ช็อกโกลิงดำถ้าผมจำไม่ผิดไอเน,นี้ยลิงดำ ก็ลดดาเมจทั้ง P ทั้ง M ก็ดีครับอันเนี้ยจริงๆอ่ะในอนาคตผมว่าผมได้เปลี่ยนแต่ตอนเนี้ยผมใส่ไอ้นี่ไปก่อนเพราะว่าจุดอ่อนของแอเจรลิงคือมันเป็นธาตุน้ําแล้วถ้ามันไปเจอทีมลมคือเวลาเราลงดันเจียนเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะเจอทีมอะไรคือบางทีมันเป็นทีมลมแล้วมันต้องใส่ผมก็เลยจําเป็นต้องการธาตุลมไว้ก่อนใส่เลยใส่ยืนพื้นไว้ก่อนครับในอนาคตถ้าผมมีการ์ดดีกว่าผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้ ถ้าผมใส่อันนี้มันก็ลดแต่เมจิกดดเมจถ้าผมโดนกายภาพมันก็กไกลยอยู่ถูกปะผมก็เลยเอาอันนี้เอาอันนี้ไว้เพราะว่าถ้าผมใส่ไอ้มดนะมันก็จะลดสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติมันเป็นธาตุลมแล้วมันเป็นกายภาพล่ะมันก็ไม่ช่วยอะไรเลยสิถูกปะผมก็เลยเอาเนี้ยแก้แก้จุดการจุดอ่อนมันไว้ก่อนครับการจุดอ่อนมนไว้ก่อนที่เหลือคือประมาณนี้ไอตัวเนี้ยไม่ค่อย ผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมอาจจะยังอัพไม่สุดไอ้ตรงเนี้ยถ้าอัพสุดก็อาจจะดีแต่เท่าที่ผมสังเกตอะสกิลมันมันแรงไหมมันก็แรงอะแต่มันสองตัวสกิลมันสามร้อยเปอร์เซ็นก็จริงแต่มันสองตัวสองตัวก็หกร้อยใช่ไหมหงถูกป่ะสองตัวหกร้อยสามร้อยคูณสองอะก็หกร้อยมันจะไปสู้สองร้อยคูณห้าเป้าได้ไงหนึ่งพันอะถูกป่ะสองร้อยแต่ห้าเป้ามันก็แรงอะมันก็หนึ่งพันดาเมจรวมมันเยอะกว่าแต่อันเนี้ยมันจะดีถ้า คุณสกิลสองเป้าแล้วอีกฝั่งมันตายมันคือมันจะฟื้นฟูเอ e เ g y ก็คือไอ้หลอดเหลืองๆที่เราเห็นน่ะทําให้เราสามารถใช้แทบจะใช้สกิลเนี้ยลุลัวได้เรื่อยๆเลยครับถ้าใช้แล้วอีกฝั่งตายนะเพราะฉะนั้นถ้าใช้แล้วอีกฝั่งไม่ตายก็กว่าจะชาร์จเต็มก็ไปเปื่อยๆไปครับไอ้ที่เหลือผมก็ยังเฉยๆแต่ว่ามันจะตายเหรอคุณก็เห็นอยู่ว่าผมเอาไปตีตัวเลเวลสี่ร้อยกว่าสี่้อยหสิบ ในขณะที่ผมเลเวล255มันคงจะตายพอดีง่ายๆหรอกนะถูกปะมันคงจะตายพอดีง่ายๆหรอกยากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเอ่าไปตีตัวที่มันบางๆตัวอ่อนๆมันก็จะดีนะมันจะยิงได้เรื่อยๆเลยหรือไอ้พวกตัวที่มันมีซัมมอนเยอะๆอะแล้วมันบางๆอะผมว่ามันก็โอเคเหมือนกันอันนี้ผมก็ใส่เบฟแต่ของไม่ค่อยได้อะไรมากไอ้อตัวนี้บาโฟบาโฟเนี่ย สกิลอันนี้ทีเด็ดครับบรนดิสเปียคือคือพอใช้ปุ๊บมันจะเป็นท่าง้างอ,ะ <S <S อ่ะเห็นป่ะไอที่คุณเห็นน่ะมันจะเป็นท่าชาร์จครับมันจะทำดาเมจร้อยห้าสิเปอร์เซ็นมันไม่แรงหรอกแต่ไอความแรงมันอยู่ตรงนี้ครับสองร้อยยี่สิบมันจะสร้างพีดาเมจสองรอยี่สิบเปอร์เซ็นของดาเมจที่ตนเองได้รับตอนที่มันง้างอะ่ะคุณตบมันเท่าไหร่อ่ะคุณสวนกลับไปสองจุดสองเท่าและยังฟื้นฟูดาเมจสาม 3, ไอฟื้นฟูเฮดพี 35เปอร์เซ็นด้วยของดาเมจที่ตัวเองได้รับในช่วงนั้นคือไอร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตตรงนี้ยืนพื้นบวกดาเมจที่คุณได้รับถ้าคุณได้รับดาเมจหนึ่งแสนคุณสวนกลับไปสองแสนและถ้าคุณคลิกเข้าไปอีกผมจะบอกให้ว่าผมเคยเห็นบาร์โฟออกมาสวนกลับไปเปลี่ยงเดียวบางตัวโดนหลักล้านนะครับติดคลิสีแดงอะติดคลิดโดนหลักล้านนะครับทีเดียวหายเลยนะลงในดันเจียนอะแล้วมันมีบัฟ มันมีบัฟของวิเศษอะบวกแอตแทกบวกพีเอดพีาเมจบวกพี a อตแทบวกนั่นบวกนู่นบวกนี่บวกสารพัดบวกอะไรอย่างเงี้ยคือฟาดสวนกับไปเปลี่ยงเดียวหลักล้านผมเคยเห็นมาแล้วทั้งทั้งที่เลเวลแค่สองร้อยกว่าเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ทีเด็ดทีเด็ดในการต้องการเบิร์นดามเมจคู่กับทีมไฟส่วนไ,ไอไอ,ไอันที่เหลือก็อันนี้ผมว่าก็ด้ยีหลอดออฟกามันจะทำให้ยูนิตเราสองตัวหลังจากใช้้สกิลเนี้ย ยูนิตเราสองตัวมันก็จะฟื้นเลือดด้วยมันเป็นกึ่งกึ่งแท้งกึ unit, ่งกึ่งฮิวนิดๆอันนี้ก็ฟาดข้างหน้าติดสตันเอาไว้ถ่วงเวลาได้ระดับหนึ่งอันนี้คืออันนี้อย่างที่ผมมันจะมีดวงตาขึ้นมาก็คือถ้าเนี่ยจะทำเครื่องหมายคือเครื่องหมายดวงตาถ้ายูนิตฝ่ายศัตรูมีแม็กพ ที่ต่ำสุดเดี๋ยวถ้าบาร์โฟเมตได้รับดาเมจไอตัวนั้นอนะ่ะไอตัวที่ติดเครื่องหมายจะเสีย HP หกสิเปอร์เซ็นตของดาเมจที่บาร์โฟเมตได้รับแล้วคุณคุณลองคิดสภาพดูดิที่ผมเข้าไปยือ้อเอาไปเล่นเมื่อกี้ที่ผมไปเล่นเมื่อกี้ผมเอาไปยืนรับดาเมจแบบตุมต้มๆๆๆๆๆๆๆมโดนไปกี่แสนไม่รู้อ่ะสมมติโด,ดนไปแสนหนึ่งมันจะมีหกหมื่น่ะจะไปเข้าไอตัวที่ติดเครื่องหมาย แล้วผมก็ฟาดสวนเปรียงกลับไปติดคลิกโดนสวนกลับไปเป็นแสน่ะเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าเจ็บเจ็บหนักสองเด้งเด้งแรกคือไอดวงตาจากไอเครื่องหมายมาร์กเ,เด้งที่สองคือฟาดสวนกลับไปของไอสกิลแบนดิสเปียแต่ว่าไอแบนดิสเปียมันจะมันมันรับดาเมจได้ไม่มากเพราะฉะนั้นไอตัวนี้คุณต้องรีบขึ้นระดับ e x ให้ได้ พอขึ้นระดับ EX ปุ๊บเมื่อเลือดเราต่างกว่า40%ของแม c h ทพทำให้อัตราส,สวนเนี่ย50%ของดาเมจก็คือมันจะแปลงไป HP สังเกตได้ว่าเวลาผมชาร์จอะ่ะครั้งแรกอ่ะเห็นปะ่ะโดนตบรัวๆตามปกติมันควรจะตายแต่ว่ามันเลือดกลายเป็นว่าเลือดเด้งรัวๆครับเพราะไอความสามารถนี้เนี่ยแหละเพราะไอความสามารถนี้รัวๆเลยครับผมต้องการทีแรกแล้วเปรี้ยงเดียวให้ไปเลย เพราะฉะนั้นคุณต้องขึ้นระดับ EX ให้ได้สําคัญมากแต่ถ้าเป็นไปได้นะคุณขึ้นระดับสามบวกสาสิบผมก็อยากจะทำสามสิบอยู่เพราะว่าไอ้ไอเนี้ยไอ้ดาเมจดาเมจแปลงไปเป็นค่า HP คือไอตัวเนี้ยแหละแต่เกิดขึ้นได้สองครั้งแต่อันนี้มันได้ครั้งเดียวหมายความว่าชาร์จครั้งแรกถ้าสมมุติศัตรูยังตายไม่หมดแล้วบ่าโอ ไอบ้บะไอ้บาร์โฟเมตผมยังรอดแล้วไปชาร์จครั้งที่2ความสามารถนี้จะเกิดขึ้นอีกรอบครับแต่ตอนเนี้ผมยังได้แค่รอบเดียวเพราะผมยังไม่บวก30เดี๋ยวผมจะเอาให้มัน30อยู่ส่วนของเนี่ยผมเล่นเป็นพรีเซิร์ฟสูตรผมเล่นพรีเซิร์ฟสูตรเพราะว่ามันบวกดาเมจครับแล้วก็ลดดาเมจ ตัวนี้เป็นทั้งแท้งแล้วก็เป็นทั้งตัวทําดาเมจไปด้วยในตัวผมเลยเล่นทั้ง2องอย่างจริงๆอยากใส่บวกคลิมไหมผมอยากใส่เบฟสูตรมากครับผมอยากใส่เล่นคลิมากแต่ว่าผมจะรับดาเมจไม่ไหวขนาดผมเล่นไอพีเซิร์ฟเนี่ยก็ยังจะไม่ค่อยจะไหวเลยรับดาเมจเห็นป้ายัางตายไวยบ้างอะไรบ้างผมก็เลยจำเป็นต้องเล่นอันนี้ครับและอันนี้มันบวกเลือดเยอะดีบวกเลือดด้วยแล้วก็บวกไอแท็กด้วยดีทั้งคู่ครับ ส่วนของเนี่ยของผมตอนเนี้ยยังใส่เน้นไปบวกเลือดอยู่เนี่ยเอาให้มันเลือดเยอะๆไหนๆเพราะว่าไหนๆไอของ ex ผมก็รีไฟล์ได้รีไฟล์ได้เลือดไอเมจิกแอทแท็กอันนี้ยปัญญาอ่อนมากเลยถ้ามันเปลี่ยนเป็น p ีแท็กนะมันจะเป็นอะไรที่สวยงามโคตรถ้ามันเป็น p ีแท็กมันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากแต่ว่า ผมพยายามรีมันก็ยังไม่ได้คือมันก็ยังไม่ได้อะก็ให้ทำยังไงอะถูกปะให้ทำยังไงถ้าไอแองเจลลิงอะอันนี้ผมได้ h p กับลดดาเมจพอันนี้ก็ถ้าถ้ามีเยอะๆผมก็น้ำยามีน้ำยารีเยอะๆผมก็อยากรีอยู่แต่ตอนนี้ผมได้แค่นี้ผมก็เอาไว้ก่อนแต่แค่นี้มันก็ดีแล้วนะกลายเป็นว่าเน้นถึกไปแทนแล้วเน้นไม่เน้นบวกดาเมจก็ได้ว่าเน้นเอาถึก ถึกที่ว่าไม่ใช่ถึกแบบลดดาเมจนะถึกที่ว่าหมายถึงเพิ่มเลือดให้เยอะๆให้คุณตีทะลุงเลือดชั้นเยอะๆแล้วสวนกลับเปลี่ยงเดียวเอาให้แม่งหน้าแตกอะ่ะทะลวงอะ่ะทะลวงเลยสวนกลับเปลี่ยเดียวเอาให้ถึงตายเน้นเพิ่มเลือดมาให้สวนกลับหนักๆแล้วก็บวกคลิเข้าไปครับอันนี้ผมจะเป็นบวกคลิอันนี้ผมจะเป็นบวกพีดาเมจที่ทำเนี่ย สเตตัสมันก็อัตราคลี่จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นสายไม่ได้เล่นของสายเบรฟไงไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นเบรฟสูตรว่างกันเถอะเล่นพรีเซิร์ฟมันก็จะเป็นแบบนี้แหละก็จะต้องไปบวกจากอันอื่นเอาหรือไม่ก็ต้องรีเอาอะ่ะต้องรีกดออกเข้าใหม่อะ่ะ <c oughs> ก็ต้องเล่นแบบนั้นเอาเอสค้าก็ผมเล่นสตรองครับเนื่องจากมันมีบวกการรักษา เพราะว่าเอ็ดกาเนี่ยความสามารถแอคทีฟสกิลอะมันฟื้นฟู HP 50%ที่ตนเองเสียไปสมมุติว่าเลือดหนึ0 0แสนโดนตบโดนตบลดไป60,000เหลือ40,000เลือดที่เราเสียไปคือ60,000ครับเวลาใช้สกิลเนี้ยมันจะฟื้นฟูมาครึ่งหนึ่งคือฟื้นฟู30,000แต่ว่าไอ้บัฟเอฟเฟกิวเนี่ยไอ้บัฟเอฟเฟกรักษาเพิ่มการรักษาเนี่ยจาก 30, ม0 0มันจะบวกสิเท่าที่ผมตามที่ผมอ่านนะมันจะ ความหมายมันจะประมาณนี้สามหมื่นบวกสิบหกเปอร์เซ็นก็เท่าไหร่อะสิบหกเปอร์เซ็นก็บวกไปอีกประมาณสักสี่ห้าพันอะประมาณสักห้าพันก็จะกลายเป็นบวกสามหมื่นห้าแล้วผมก็เลยการ์ดผมก็เลยใส่อันนี้ครับบวกการรักษาเข้าไปอีกบวกอีกยี่ห้าครับจัดเข้าไปก็จะบวกประมาณสี่สิบสี่สิบเอ็ดถ้าเราเอาให้เปะ๊ะเพราะฉะนั้นสามหมื่นบวกสี่สิบเอ็ดก็จะกลายเป็นสี่หมื่นสองโดยประมาณเพราะฉะนั้นเลือดหกหมื่นฟื้นมาสี่หมื่น มันคือฟื้นสองในสามนะครับมันก็จะทนได้เรื่อยๆถ้าคุณดาเมดไม่หนักพอคุณจะไม่มีทางเอาเสือผมลงได้เลยแล้วเสือผมก็จะตีแรงด้วยระดับหนึ่งเพราะว่ามันจะมีท่าฮุกอะทุบพื้นอะก็ดาเมดก็เอาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันและอันนี้มันก็ฟื้นฟูดาเมดไอ้ฟื้นฟูเลือดจากดาเมจที่ทําอันนี้อันนี้ของเอ,อจิตวิญ,ญญาณต้นไม้นี่ผมใส่เป็นลดดาเมดเนาะ ก็คงจะไม่เจาะอะไรมากอันนี้ผมได้เลือดได้พีดามเมจได้แอทแทกอันเนี้โคตรสวยผมบอกเลยว่าอันนี้ยโคตรสวยจริงๆอันเนี้ยถ้าไปอยู่กับบาโฟเมทนะมันจะเป็นอะไรที่เทพมากเลยพีดามเมจก็เพิ่มแอทแทกก็เพิ่มเลือดก็เพิ่มโอ้โหมีแต่ดีอ่ะ ไปกลเดนบัคก็ได้นะเลือดก,ก็เพิ่มพีดาเมจก็มีแอตแทกก็มีคือดีหมดอะ่ะอันเนี้ยเป็นอะไรที่สวยมากแล้วรีไม่กี่ทีได้ด้วยผมยังงงอยู่เหมือนกันมันจะต้องมีบ้างแล้ววะส่วนไอตัวนี้เอาจริงๆปกติอะ่ะเขาจะชอบทํากันสูงๆนะใช้กันเป็นทีมหลักทีมน้ําแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่ก็อาจจะมันยังคือก็ก,ก็ทําไว้เตรียมไว้เผื่อใช้ระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ได้อะไรมากมายเท่าไหร่ แต่ส่วนใหญ่ผมจะเน้นไปที่เออเน้นไปที่ทีมธาตุไฟมากกว่าเป็นหลักออคิโรเป็นอีกตัวหนึ่งครับที่จําเป็นอันนี้ผมเล่นสตรองเนาะอันนี้ก็ทําอะไรไว้ไม่มากเท่าไหร่มีดาเมจมีเฮดพีมีดิเฟนการ์ดก็อันนี้ผมเล่นบวกเลือดอันนี้ลดพีดาเมจอันนี้ก็บวกเลือดจริงๆเดี๋ยวอนาคตผมก็เปลี่ยนแหละอันนี้ลด damage, ดาเมจธาตุไฟคือออคิโรมันมีนี้ครับแอคทีฟสกิลอ่ะมันจะฟื้นฟูเฮดพีไง7% ทุกวินาที5วินาทีก็7.7ปร์เซ็นของเ p พีสูงสุด7 5 35ฟื้นเลือด35ปร์เ็นต์่ะแล้วก็มีเพิ่มเอฟเฟครักษาเข้าไปอีกจัดไปครับเพิ่มเข้าไปและเป็นอามาตะด้วยนะอันนี้มากาเลต้าผมก็เล่นสตรองเอาให้มันยืนได้ระดับนึงแต่ว่าอาจจะไม่ต้องถึกมากก็ได้ มันไม่มีดาเมจอยู่แล้วใช่ไหมมาเรากาเรต้าสกิลมันไม่มีดาเมจอะส่วนใหญ่มันมีแต่บัฟบัฟบัฟเพื่อนนั่นนู่นนี่แล้วก็ฮิลเนี่ยมีแต่บัฟ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 จะไปบวกดาเมจทำไมอะผมก็เอาเล่นถึกก็ตามนั้นไอของก็มีอะไรก็ใส่ไปอันนี้ผมก็มีแค่นี้ผมก็ใส่แค่นี้อันนี้ขโมยแม็กเอเนอร์จี้มาก็พยายามอันนี้ผมพยายามเอาถึกไม่มีอะไรอันนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วน่าจะไม่มีแล้ว สำหรับคนที่เป็นาสายฟรีถ้าเป็นไปได้พยายามลุยด่านให้ไปไกลๆให้ได้ก่อนก็จะดีครับเพราะว่าเราจะเอาสำรวจอัตโนมัติต,ตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเนี่ยคุณสามารถเก็บได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเนี่ยไอต,ตอนนี้มันมีกิจกรรมได้อน,นี้อยู่เนี่ยแล้วก็เราจะดองอันนี้ไว้ครับเอาไว้ถ้าเป็นไปได้ช่วงแรกๆคุณก็ดองไว้ก่อน คุณก็ดองไว้ครับเอาไว้รอให้คุณผ่านไปไกลๆแล้วคุณค่อยใช้จะคุ้มกว่าช่วงแรกเนี่ยผมก็ใช้ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วอันนี้เขาก็จะมีแจกฟรีอยู่เรื่อยๆประมาณตอนเที่ยงกับตอนทุ่มหนึ่งมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเออนี่ไงตอนเที่ยงกับตอนทุ่มหนึ่งมันก็จะมีแจกอยู่เรื่อยๆคอช่วยอ่ะมีมันจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอันนี้ผมยังคุณหลุนใช่ไหมใช่ปะอ่านว่าอะไรวะ กอนยุนตอนนั้นมันชื่อไทยชื่ออะไรคุณหลุนหรืออะไรผมจําไม่ได้อันนี้ผมอีกไม่นานเดี๋ยวผมก็จะถึงจุดเซฟและจุดเซฟมันคือชั้นห้าสิบอันนี้ยังเล่นพลาดไปหน่อยอันนี้ผมผ่านไม่ได้อ่ะออคิโโรอันนี้มันเป็นธาตุดินผมเป็นธาตลมผมตีมันไม่ตายแต่ไอตัวดาเมเอจอ่ะผมเสกตายพลาดตายไปก่อนก็เลยนั่นะแหละอันนี้เดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวผมก็จะถึงเมืองสมัยใหม่และจุดเซฟเลยเออชั้นห้าสิบแล้วก็คงอีก ไม่นานแล้วก็อันนี้เ,เรื่องเลเวลเนี่ยช่วงหลังๆมันจะเริ่มใช้เยอะขึ้นครับซึ่งผมก็ต้องมาชาร์จคริสตัลตรงนี้กว่าจะชาร์จให้ทันชาวบ้านเนี่ยคงอันเนี้ยใช้เยอะอยู่นะผมลองกดให้ดูก็ได้ฮึบฮึบฮบ ทองเออเซนนีหมดว่ะใช้เยอะจริงเซนนีอะ่ะไม่พอสามสิบล้านอะ่ะโอ้โหไม่พอเหรอวะเฮ้ยสามสิบล้านกูอัพไ,ไ,ได้แค่เลเวลเดียวเองอะไรกันเนี่ยโคตรโหดอ่ะใช้อย่างโหดอ่ะอัพได้แค่เลเวลเดียวเองอ่ะโหดร้ายมากก็คลิปนี้ผมเอาไว้ฝากไว้แค่นี้ละกันก็สวัสดีครับ